This is going to be a bloodbath with these final circles. With these final circles pushing in, body's going to be dropping left and right. Apple, of course, just weak. Okay, สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งนะครับผมวันนี้กดเกมพิเออร์โนนแบทเทิลกราวนะครับหรือ PUBG นะที่กำลังมีการแข่งตอนนี้นะพอดีผมได้เข้าไปดูไลฟ์สตรีมงานแข่งนะครับไปการสดของงานแข่งนี้นะแล้วสังเกตได้ว่ามีโปรเพลเยอร์ของเกาหลีเนี่ยใช้ทริปนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทริปที่ว่านอนแล้วลุกตอนจังหวะลุกตัวมันจะวามนะผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันมันจะเหมือนไหลๆนิดนึงนะแต่ว่าลองเอามาทำดูแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้ได้ในการเล่นของเรานะครับโอเควิธีการกดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะก็จะสังเกตได้ว่านะครับผมตัวละครเราเวลาลุกเนี่ยจังหวะลุกมันจะเหมือนสไลด์ไปข้างๆสไลด์ไปจุดที่เราจะไปนะเทคนิคนี้ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรจริงๆนะไม่รู้จริงๆครับคือเพิ่งดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะใช้ได้ว่ะก็เลยเอาลองมาทําแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้จริงๆครับทดสอบจากทั้งมุมมองบุคคลที่3แล้วก็บุคคลที่1ฮะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมวิธีการใช้ก็ค่อนข้างง่ายครับคือการมันเป็นการกดหมอบแล้วก็กดหมอบเพื่อลุกอีกทีนึงปกติแล้วกดหมอบปุ๊บใช่มั้ยเวลาเราลุกมันจะลุกขึ้นแบบเฉยๆใช่มั้ยครับแต่วิธีการนี้คือมันจะเป็นการหมอบแล้วก็ลุกทันทีมันก็เลยทําให้เหมือนตัวละครมันบั๊กหรืออะไรสักอย่างซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันผิดกฎหรือเปล่าแต่เห็นโปรเพลเยอร์เกาหลีใช้กันเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนเวอร์มอร์เอ่ยหรือเซ็กซี่พิกเอ่ยนะจากที่เห็นวิธีการกดก็คือจังหวะที่เรากําลังย่อตัวลงให้เรากดแซดขึ้นทันทีหรือกดดับเบิ้ลแซดนั่นแหละกดแซด2ทีก็บังคับทิศทางได้เลยนะไปทางซ้ายไปทางขวาตัวละครจังหวะลุกมันก็จะสไลด์ให้เราเห็นนะครับแต่พยายามจะกดเร็วเกินไปกดเร็วเกินไปมันจะกลายเป็นเหมือนเบิ้ลสับแล้วมันจะไม่ลุกโอเคสำหรับทริปวันนี้ก็คงขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าผมจะได้มีโอกาสสตรีมแบทเทิลกราวให้ทุกท่านได้ชมกันนะฮะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับจะได้รู้กันไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ